ที่นี่ขายไม่ดีขายจนกระทั่งไม่อยากจะขายแล้วนะฮะมาจากใต้เลยนะครับจากใต้เลยค่ะจังหวัดปัตตานีค่ะเครื่องจักรหลายตัวเราสามารถประดิษฐ์ได้เองเพราะเรามีทีมวิศวกรรมอยู่ในโรงงานมันต้องมีวิศวกรค่ะจากผลไม้นานาชนิดที่ถูกนำมาแปรรูปให้กลายเป็นสินค้าที่เพิ่มมูลค่าและสร้างรายได้อย่างเป็นกอบเป็นกำวันนี้เราขอเสนอกวนเชฟผลไม้กวนสอดไส้ที่เป็นการนำผลไม้ชนิดต่างๆมากวนและจับคู่สอดไส้กันเพื่อเพิ่มความแปลกใหม่และสร้างความแตกต่างจากผลไม้กวนทั่วไปเช่นมะขามสอดไส้มะยมส้มจี๊ดส้มแขกสอดไส้มะขามหยีมะม่วงสอดไส้ฝรั่งหยีแม่หรือแคนตาลูปสอดไส้สตรอเบอรี่โดยมีผลไม้ให้เลือกอร่อยกว่า42รสชาติเลยทีเดียวโดยศูนย์วิจัยเกษตรกรไทยได้คาดการไว้ว่าการส่งออกผลไม้แปรรูปของไทยจะมีมูลค่าการส่งออกในปี2554กว่า 1,750 ล้านบาทเดี๋ยววันนี้มาดูกันครับว่ากวนกวนเชฟผลไม้กวนสอดไส้ระดับโอท็อป5ดาวจะสามารถตีแตกและติด1ใน8สุดยอด SME ได้หรือไม่เพราะอันดับทั้ง8ตอนนี้ยังเหมือนเดิมไม่เปลี่ยนแปลงครับนำโด่งมาด้วยรอสแอนทีกในอันดับ1กับคะแนน 80.50 คะแนนตามติดมาด้วยโดรีเมเกอร์กับ 80.33 คะแนนอันดับ3กับน้ำมันมะพร้าวอัพรีไลฟ์ 78.83 คะแนนอันดับ4กับร้านพี่อ้อก๋วยเตี๋ยวต้มยำกุ้งน้ำข้น 74.33 คะแนนอันดับ5ร่วมนั่นก็คือโก๊ะข้าวมันไก่ของคุณโก๊ะตีและมี IQ สถาบันกวดวิชาของคุณบ๊อบนัทธีที่ได้ 73.33 คะแนนเท่ากันอันดับ7 73คะแนนเต็มกับโคขุนคุณทองโดยคุณเปิ้ลนาคอนศิลาชัยและอันดับ8กับมาดามฟลามิงโก้รองเท้าที่คุณออกแบบเองได้ 72.83 คะแนนแล้วใครจะได้เป็นสุดยอดธุรกิจ SME แห่งปีต้องมาลุ้นกันครับ SMEและในวันนี้เราได้รับเกียรติจากคุณเอกวิชัยมาร่วมสังเกตการกับเราพร้อมกับน้องๆ นักศึกษาจากมหาวิทยาลัยกรุงเทพคณะนิเทศศาสตร์ภาควิชาวิทยุกระจายเสียงและวิทยุโทรทัศน์ซึ่งทุกคนได้รับหนังสือคู่มือเริ่มต้นธุรกิจผลและหนึ่งเล่มแบบฟรีๆไปเลยครับตกลงนี้4ท่านนี้เป็นอะไรกันเป็นพี่น้องกันนะคะเป็นพี่น้องกันยิ้มสวยทุกคนเลยนะมาจากใต้เลยนะครับจากใต้เลยค่ะจังหวัดปัตตานีค่ะปัตตานีค่ะคุณแม่มีลูกกี่คนสามคนโอ้สามสาวเลยค่ะปกติแล้วเอสเอ็มอีตีแตกจะมีกองเชียร์มีกองทัพมาเชียร์กันทั้งหลายเราเชียร์อยู่ที่บ้านค่ะพอดีว่าเดือนนี้เป็นเดือนถือศีลอดอะค่ะรอมฎอนพนักงานมาไม่ได้ค่ะเพราะเขาต้องทานข้าวแต่เช้าแล้วก็ตอนเย็นต้องอยู่กับครอบครัวจริงๆแล้วมีทีมพนักงานต่างๆอยู่สักเท่าไหร่ร้อยแปดชีสค่ะโอ้โหกวนผลไม้เป็นร้อยเหรอเนี่ยไม่ยืมก็มาเป็นคนของโรงงานประตูหน้าเวลาเด็กก็ว่างงานก็ไปจิ๊กวัตถุดิบมาคนหนึ่งโกดังคนหนึ่งห้องกระป๋องแล้วประตูหน้าเป็นของใครอ่ะก็ยกให้ลูกสาวพอส่งเขาเรียนจบก็ยกให้เขาไปเลยก็ของเราเหมือนกันมีโรงงานทำประตูหน้ากระป๋องอยู่แล้วครับแล้วแบบนี้จะถือว่าเป็นการแตกลายสินค้าหรือเปล่าครับเนี่ยมันยังไงถึงไม่มีคนไปซื้อผลไม้กวนตั้งแต่แรกล่ะก็มันยังไงอ่ะธุรกิจเราคือปทุมนาเสร็จแล้วกล้วยมันเยอะแล้วมันเจอเดี๋ยวปทุมนาแล้วกล้วยเยอะคืออะไรคือโรงงานมีพื้นที่20ไร่ฮะยังไงฮะที่โรงงานมีพื้นที่20ไร่แล้วก็เวลาที่มรสุมเข้าเนี่ยมันจะเป็นฤดูกาลที่ไม่มีปลาอยู่ประมาณ 4-5 วันเราก็เอาลูกน้องไปปลูกกล้วยปลูกแล้วเราก็ขายค่ะแต่ทีนี้พอขายแม่ค้าก็เอา2หวีคั่วเป็น1หวีหรือไม่ก็ขอฟรีบ้างให้เงินบ้างไม่ให้เงินบ้างแม่ก็เลยทำไมแม่ก็เลยโมโหอะค่ะพอมากวนแล้วก็แตกอะค่ะกวนแล้วให้คนนั้นชิมคนนี้ชิมก็บอกอร่อยดีอ่ะก็หมดไปแล้วก็ทิ้งกวนใหม่กวนใหม่จุดเริ่มต้นของธุรกิจมาจากกล้วยเหลือเลยกวนแจกเพื่อนบ้านแล้วมีคนมาบอกว่าอร่อยจึงทำขายนั่นเองครับเสร็จแล้วเราก็เลยท่านพาณิชย์ท่านชมัยพรของพาณิชย์จังหวัดปัตตานีบอกว่าคุณกัญญาพัฒน์งานเจ้าแม่ปีนี้พ.ศ.53รู้สึกว่าเหตุการณ์ไม่สงบพ่อค้าแม่ค้าไม่กล้ามาเปิดร้านก็พื้นที่ว่างเยอะช่วยไปทำให้มันคึกคืนหน่อยแต่แล้วก็
บอกเจ้าแม่ว่าเจ้าแม่ถ้าหากว่าผลไม้ลูกก็ก่อนที่จะไปขายก็ต้องไปไหว้ก่อนเพราะว่าเราไปงานเจ้าแม่ลิ้มก่อนเหนียวที่ปัตตานีขอให้ผลไม้อันนี้ติดตลาดปัตตานีเราอย่างน้อยก็เราจะได้สร้างชื่อเสียงให้จังหวัดปัตตานีที่มันเคยเงียบเหงาจะได้มีคนเข้ามาช่วยเรามาเที่ยวจังหวัดปัตตานีโอ้มีการขอเจ้าแม่ลิ้มก่อนเหนียวช่วยให้ผลไม้กวนขายดีให้เป็นสินค้าขึ้นชื่อของจังหวัดปัตตานีอีกด้วยขายดีไหมตั้งแต่หลังจากขอก็ขายดีนะการตอบรับดีแต่ว่าพอขายไปแล้วคนจะบอกว่ามันก็น่าเบื่อนะกินแต่กล้วยกวนมีอย่างอื่นบ้างไหมออกมาก็มีแต่กล้วยออกกล้วยอย่างเดียวเลยก็พยายามก็บอกว่ามีอะไรแปลกๆไหมคิดเรื่องแปลกๆให้กินหน่อยที่แล้วอยากจะกินอะไรก็บอกที่แปลกๆเดี๋ยวจะทำให้กินก็คิดไม่ออกอยากจะกินของแปลกๆแล้วก็ไปคิดเอาอะไรใส่อะไรดีนะคิดไปขอเจ้าแม่ละคิดเองคิดเองก็เอาแคนตาลูปมากวนต่างหากกวนต่างหากเป็นแคนตาลูปกวนกล้วยกวนมีเพิ่มนี่ก็เพิ่มสิเพิ่มเป็นอันที่สองเสร็จแล้วก็เอ๊ะกล้วยมันไม่แปลกใส่งาขาวอย่างเดียวไม่แปลกอ่ะเอาใส่งาขาวไปในกล้วยด้วยมันแต่มันก็ยังไม่ติดไม่แปลกก็เสร็จแล้วก็เอาถั่วลิสงใส่เข้าไปด้วยมันที่ไหนที่ไหนในกล้วยเป็นสองไส้อะค่ะใช่คิดว่ามันมีกล้วยมันจะนิ่งๆไงกุกกุบมีทั้งงามีทั้งกล้วยเดี๋ยวก่อนเราอยู่ในธุรกิจมีทั้งถั่วทำของแปลกหรือยังไงฮะคือสร้างความแตกต่างมากกว่าค่ะสร้างความแตกต่างทุกธุรกิจก็สร้างความแตกต่างหมดแต่นี่ไงเป็นกล้วยไปใส่ถั่วมันก็ยังไม่แปลกพอก็ไม่แปลกพอไม่แล้วไปทำอะไรต่อก็เริ่มมาคิดว่าเอ๊ะเราน่าจะเอาสิ่งแปลกๆให้กับผู้บริโภคนะแล้วก็แปลกแล้วต้องดีด้วยแล้วก็เสริมด้วยไฟเบอร์ด้วยเราก็พยายามเอาของที่มันมีอยู่รอบตัวเนี่ยอย่างมุดสับปะรดมันก็มีสับปะรดฮะสับปะรดก็มีแล้วก็มาลองกวนดูลองอะไรพอกวนสับปะรดมันก็โบราณอีกแล้วเพราะมันก็มีสับปะรดคนอื่นเขาก็กวนอยู่เขาก็กวนกันมาเป็นร้อยกว่าปีแล้วเขาก็รู้จักในนามสับปะรดกวนแล้วก็คิดเอ๊เอาอะไรมาสอดไส้ดีนะก็ไปหาตัวสอดไส้มาสอดเอาไอ้นี่สอดไอ้นี่สอดบางทีก็บางทีเป็นเอาส้มมาสอดอะไรมาสอดหลายๆอย่างฮะที่เป็นผลไม้เอามามิกซ์ละจากหนึ่งมาเป็นเติมเข้าไปจากการที่มีคนเบื่อและผลไม้กวนก็มีมานานแล้วคุณกัญญาพัฒน์จึงคิดหาผลไม้นำมาสอดไส้ในผลไม้กวนนั่นเองสรุปว่าพี่ทั้งวันกวนอย่างเดียวเหรอคะผสมนู่นผสมไม่ค่ะกวนเล่นเอาจริงๆพี่คิดอย่างเดียวค่ะพี่ไม่ให้คนทำอ๋อพี่ไม่กวนพี่ไม่คิดแม่คิดอย่างเดียวคิดอย่างเดียวแล้วใครกวนสามีค่ะนี่เขาเรียกแรงงานแล้วคุณแม่นี่ไอเดียแม่ไปกวนสามีอีกทีนึงใช่กวนอยู่ว่าไงเธอแม่จันกวนในที่นี้เขาหมายถึงกวนผลไม้ต่างหากไม่ใช่ไปกวนคนอื่นเขาปัดเท่าอะไรที่คุณเอาไปสอดครั้งแรกไอ้อะไรเนี่ยชิ้นอะไรเข้าไปอยู่ในอะไรเป็นส่วนใหญ่เป็นศีลนะฮะเอาศีลไปสอดเป็นครั้งแรกเรียกศีลเป็นสับปะรดเดี๋ยวได้ยินป่ะได้ยินป่ะหาได้นะครับเทคใหม่เดี๋ยวฟังเทคใหม่นะเดี๋ยวหานะส่วนใหญ่ที่จะเป็นสอดเขาเอาศีลไปเขาเรียกศีลสอดโอ้ยงั้นจะได้แต่งงานเหรอถ้าไม่มีศีลสอดโอ้ศีลสอดสอดแรกเลยค่ะสอดแรกอ่ะงั้นชิ้นแรกอะไรเป็นของแรกที่เอาไปสอดอะไรไปใส่ในอะไรยังไงสับปะรดสอดไส้ลูกหยีสดนี่ตกลงมันเป็นไอเดียที่2อันเข้ามาแล้วนะปกติแล้วเขาจะเป็นของเดิมไอ้เดียวเรียกได้ว่ามาจากความต้องการสร้างความแปลกใหม่ให้กับผู้บริโภคด้วยการทำผลไม้กวนแบบมีไส้ข้างในนั่นเองครับเพราะในอดีตผลไม้กวนมักจะมีเพียงแค่ไม่กี่ชนิดและเป็นผลไม้กวนแบบไม่มีไส้คุณกัญญาพัฒน์จึงสร้างความแปลกใหม่นำผลไม้หลากหลายชนิดมาจับคู่สอดไส้กันกลายเป็นผลิตภัณฑ์ชนิดใหม่ที่ให้คุณค่าทางอาหารสูงและด้วยความสนุกในการคิดที่จะนำผลไม้มาสอดไส้ทำให้ในปัจจุบันกวนกวนเชฟมีผลไม้กวนสอดไส้กว่า42รสชาติเลยทีเดียวครับเนื่องจากสับปะรดสอดไส้ลูกหยีแล้วก็มีสับปะรดสอดไส้ฝรั่งแล้วก็มีสับปะรดสอดไส้เชอร์รี่แล้วก็มีสับปะรดสอดไส้มะขามแล้วก็มีสับปะรดสอดไส้นี่คุณอยู่ในธุรกิจปอบเปี๊ยะเลยครับพยายามไส้เยอะมากเพราะว่าธุรกิจปอบเปี๊ยะความแตกต่างครับเพราะว่าปอบเปี๊ยะเนี่ยแตกต่างที่ไส้นะอันนี้ธุรกิจนี่เหมือนกันเหมือนเดิมธุรกิจผีปอบแล้วครับไม่สอดไส้อาจารย์หนูจะบอกว่าการสอดไส้ไม่ใช่ว่าตั้งสับปะรดไว้แล้วจับอย่างอื่นมาสอดไส้ไม่ใช่นะจะสอดตัวนี้ก็คือต้องรสชาติของการกวนไปอีกแบบหนึ่งไม่งั้นมันไม่สามารถมันไม่แมทตัวเดิมมาใช้ได้มันไม่แมทกันได้มันไม่สามารถจะปรับรสชาติมันไม่เป็นเทคนิคกันได้นั่นคือเราคิดว่ารสนี้มันต้องเข้ากับรสนี้เมื่อรสนี้มาโตโยต้าเข้ากับอะไรครับใช่รสนี้เข้ากับ
ไส้แต่ละตัวอาจจะมีความเปรี้ยวไส้แต่ละตัวอาจจะมีความหวานไส้แต่ละตัวอาจจะมีกลิ่นออกไปก่อนรสชาติแล้วสับปะรดก็เป็นสับปะรดเดิมอ่ะสับปะรดเดิมใช้ไม่ได้มันต้องบอกว่าอันนี้ลดความเปรี้ยวอันนี้ลดความหวานอันนี้ต้องอยู่กลางๆก็กระทะต่อกระทะเราจะต่ออะไรขอเสริมผลไม้ทุกชนิดมันไม่สามารถควบคุมความหวานได้แต่ว่าที่มาได้เท่ากันเท่ากันเปรี้ยวไม่เท่ากันมาไม่เท่ากันมันต้องมีเทคนิคความชำนาญโดยเฉพาะตอนกวนเนี่ยรู้ได้ไงว่าไหนเปรี้ยวไหนหวานชิมสิคะชิมไม่ใช่ที่ผมถามเพราะว่าคุณไม่ได้ทำแค่อัน2อันคือถ้าคุณทำ2อันก็ชิมได้เช่นคุณถ้าคุณทำอาหารเนี่ยกินที่บ้านเนี่ยชิมได้แต่ทำเป็นภัตตาคารแบบขายวันละเป็นล้านเนี่ยมันชิมมันนั่งไม่ไหวไงแล้วสับปะรดเนี่ยมันมีพึ่งมากันวันละพันลูกเนี่ยคุณรู้ได้ไงว่าไอ้ลูกนี้มันจะต้องอย่างนี้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 ลูกนี้กระทะนี้กระทะนี้หรือว่าเอาไปรวมกันเลยไม่ใช่คือต้องการความเปรี้ยวก็เอาของเขียวกองไว้กองหนึ่งต้องการความพอดีก็เอาอย่าสุกมากต้องการความหวานก็ให้มันสุกมากไปเลยโอ้โหแบกรสชาติความหวานตามความสุกของผลไม้จริงๆเลยครับเนี่ยเพราะความหวานของผลไม้ขึ้นอยู่กับความสุกความดิบของมันนั่นเองดังนั้นเพื่อให้ได้รสชาติและคุณภาพที่เข้ากันคุณกัญญาพัฒน์จึงคัดเลือกตามความอ่อนความสุกความดิบนั่นเองซึ่งถ้าต้องการรสเปรี้ยวก็เลือกผลไม้ที่มีเปลือกสีเขียวแต่ถ้าต้องการให้ได้รสหวานก็เลือกผลไม้ที่สุกนั่นเองแต่ผมว่าถ้าเรามองด้วยตามันจะได้ตามที่เราต้องการจริงๆแหละครับเราดูได้ไงประสบการณ์หรือว่าจะดูยังไงนี่ป้าจะเปรี้ยวไม่หมดก็ได้หรือเปล่าสายตาเรามองอะเขียวก็คือเปรี้ยวเพราะว่าเราไม่ต้องการฉ่ำข้างในเขียวข้างในเขียวเขียวกับมีหวานไหมเขียวมีหวานมีไหมมีแต่เราต้องถามเขาถามคนซื้อถ้าจะให้แน่เราต้องเปิดชิมดูเองว่ามันเปรี้ยวบางอันก็มีหวานเหมือนกันใช่แต่เราต้องถามว่าไอ้พันนี้เปรี้ยวไหมเราต้องการของเปรี้ยวนะพันนี้เปรี้ยวของเปรี้ยวจะราคาถูกของหวานจะราคาแพงฉะนั้นเราเน้นที่ถูกเพราะของกวนต้องของถูกถ้าแพงเราต้นทุนคุณไม่อยู่แล้วมะนาวไปเลยนี่ก็ได้ของถูกอาจารย์คะแกลองเอามะนาวมาสอดแล้วค่ะมะนาวแช่อิ่มมันกินไม่ได้ค่ะเหม็นค่ะมันเหม็นฉุนจมูกมันฉุนเหม็นจะเหม็นมะนาวเหม็นมะนาวไม่ได้ผมมีแฟนรายการคนนึงนะเขาจะทำมะขามนะในเซเว่นมีมะขามจี๊ดจ๊าดนะบอกว่าอย่าทำมะขามเพราะมะขามเดี๋ยวเขาไม่ให้ขายทำแรดซีดน่ะเปรี้ยวจี๊ดเลยแรดน่ะเอามาสอดมาแล้วแรดซีดเป็นยังไงไม่รู้จักชื่อยี่ห้ออ๋อชื่อยี่ห้อแล้วตัวผลิตภัณฑ์มันเป็นอะไรล่ะไอ้แรดซีดเนี่ยคล้ายๆมะขามแหละแต่ใช้มะม่วงไงอ๋อมะม่วงเออมีมะม่วงเปล่าโอ้ของเรามีมะม่วงมะม่วงของเราก็ซีดเหมือนกันนะถ้าลองชิมดูออกปากว่าของเราก็ซีดไม่แพ้คนอื่นผมว่าเดี๋ยวช่วงหน้ามาดูกันครับว่าจะซีดจริงหรือไม่แล้วคุณยืนต่อหน้าฉันตอนนี้คุณว่าฉันสวยไหมอ่ะไม่สวยใช่ไหมไม่สวยใช่ไหมแต่ว่าทางบ้านเขาบอกว่าฉันสวยฉะนั้นคุณใกล้ตัวฉันคุณไม่เห็นความสวยแต่พอไปไกลเขามองเห็นความสวยคือโยนมาไม่ให้เราตอบอะไรเลยขอเจ้าตีเข้าใจว่าภาษามีโอ้ขอเจ้าตีขอเจ้าตีไม่ว่าแกจอดรถมาตั้งไว้ที่บ้านแล้วเดินมาโดยไม่ฉันรู้ตัวSME ตีแตกสัปดาห์หน้าคุณพ่อคุณแม่ที่กำลังมองหาเสื้อผ้าเด็กแนวใหม่ให้ลูกน้อยต้องนี่เลยครับกับเสื้อผ้าเด็กขอบคุณที่เน้นสีเพียงแค่ขาวเท่าดำเท่านั้นครับหุยทำไมไม่มีเป็นเทนอะแล้วฮัลโหลคิตตี้อยู่ไหนอะหุยอะไรอะคิตตี้อะเด็กแกอายไหมคือเราชอบแบบนี้เราเลยทำเราไม่รู้ว่าเราจะทำในสิ่งที่เราไม่ชอบไปทำไมอะหุยสัปดาห์หน้าห้ามพลาดช่วง SME ตั้งต้นรวยเห็นรองเท้าแตะสีสันสดใสดีไซน์แปลกตาเหล่านี้เชื่อหรือไม่ครับว่ามีไอเดียเริ่มต้นจากอุปกรณ์ดำน้ำแหมดูแล้วไม่น่าจะเกี่ยวกันเลยนะครับเนี่ยได้ไปดำน้ำนะคะแล้วก็ไปเข้าร้านซ่อมอุปกรณ์ดำน้ำเห็นเขาเอาชิ้นส่วนมาทำพวงกุญแจกระเป๋าโมเดลต่างๆนะคะจึงเกิดเป็นไอเดียว่าเราน่าจะเอาชิ้นส่วนนั้นมาทำเป็นรองเท้าแตะนี่แหละครับรองเท้าแตะ Crazy Cat ซึ่งทำจากโฟมชนิดเดียวกับอุปกรณ์ดำน้ำทำให้มีน้ำหนักเบาเป็นพิเศษและยังมีรูปร่างแปลกตาอีกด้วยครับไม่ว่าจะเป็นจิ้งจกช้อนส้อมปลาฉลามหรือปลาสลิดแถมยังมีสีสันสดใสสะดุดตาถูกใจทั้งวัยรุ่นและชาวต่างชาติอีกด้วยครับการจะเริ่มต้นธุรกิจไม่ใช่เรื่องง่ายนะคะขอแค่ให้เรามีความอดทนมุ่งมั่นแล้วก็แสวงหาความรู้ใหม่ๆนะคะแล้วเราก็จะประสบความสำเร็จได้ค่ะปิดปากว่าไม่เท่าตาเห็น
ลองมาชิมอะไรดีกว่ามาแล้วมีอะไรบ้างและแล้วก็มาถึงการชิมกันแล้วครับไม่รู้ว่าจะอร่อยถูกใจคณะกรรมการของเราหรือเปล่านี่อะไรนี่อะไรไม่ได้ที่ตั้งไว้ก่อนแคนตาลูปสอดไส้ลูกเกดดำลูกเกดดำครับโอ้โหนี่พัฒนาถึงนี่ละครับมันยังไงมันจะเป็นไงมันจะลูกก่อนหรือไงมันจะเป็นทางแคนตาลูปก่อนครับแล้วกัดเข้าไปนะครับผลิตภัณฑ์คุณสุนันท์อร่อยมากไม่เอาจานนั่นเป็นกล้วยที่เป็นของประกอบฉากไม่ใช่ผลไม้กวนแม่อย่าเข้าใจผิดเล็ดเขียวตุ้ยตุ้ยใหญ่เลยกล้วยกวนกะทิหน้างาขาวสอดไส้ตัวอันนี้เป็นอะไรหวานปลาเขาชิมหวานมันหวานมันมันมีอะไรความเป็นกล้วยก่อนกล้วยแล้วมีงาอ๋ออันนี้อะไรครับอะไรครับมะขามมะยมส้มจี๊ดมะยมส้มจี๊ดอันนี้สามอย่างเลยเหรอสามอย่างเลยมะขามก็เปรี้ยวต้องเจือนะครับเพราะว่าภาพยืนยันมากอันนี้เรื่องเมล็ดนะคะมีเมล็ดรสชาติรวมๆเป็นไงฮะเป็นไงครับออกหวานเปรี้ยวๆอ๋อหวานเปรี้ยวๆเปรี้ยวมากอันนี้อะไรนี่อะไรอันนี้ก็เป็นมะขามสอดไส้สตรอเบอรี่อาจารย์นั้นกระเจี๊ยบสอดไส้มะขามป้อมมะขามสอดไส้สตรอเบอรี่แล้วก็ส่งให้กันแล้วอ่ะส่งให้กันแล้วอ่ะลดความเครียดได้ด้วยเหรอครับลดความเครียดส่งให้กันแล้วอย่าเครียดเหรอนี่บังคับให้เครียดเครียดเดี๋ยวดูแล้วจะเครียดเปล่าเกินเครียดผมไม่เครียดไม่เครียดครับไม่เครียดมารายการนี้สนุกมีความสุขเพราะว่ามีคุณปัญญามายืนอยู่ใกล้ๆเป็นกำลังใจก็มีความสุขแล้วทำไมพูดถึงคนเดียวอ่ะก่อนไม่ใช่ไม่มีสาเหตุแต่ที่พูดถึงว่ามีคุณปัญญาอยู่ใกล้ๆเพราะอะไรเพราะอะไรฮะสามีชื่อปัญญาค่ะแล้วก็อะไรที่แท้สามีก็มีชื่อเหมือนกับพิธีกรของเรานี่เองแล้วทำไมวันนี้คุณสามีถึงไม่มาด้วยล่ะครับเนี่ยแล้วนี่อะไรนี่อะไรอ่ะอันนี้ค่ะตัวเที่ยวว่านกวนซองนี้คนบริโภคจะบอกว่าหยิบดูแล้วก็รู้ว่าสวยแต่ว่าราคาซองมันคงจะแพงมากก็คงจะใส่ไม่กี่เม็ดความรู้สึกความรู้สึกของผู้บริโภคเหมือนกันเท่ากัน40เหมือนกันค่ะ40เหมือนกันเท่ากันค่าซองแพงนะครับและนี่ก็คือแพ็คเกจจิ้งรุ่นแรกของกวนเชฟครับด้วยแพ็คเกจจิ้งที่ดูดีไปหน่อยผู้บริโภคหลายคนคิดว่าต้องมีราคาแพงทำให้ขายไม่ได้คุณกัญญาพัฒน์จึงเปลี่ยนแพ็คเกจจิ้งใหม่เป็นถุงใสๆแบบนี้นั่นเองครับอันนี้คืออันนี้อะไรนะเรากำลังมีแนวคิดต่อยอดก็คือจะทำซองตัวใหม่ค่ะก็คือจากซองบ้านนอกเนี่ยจะปรับเป็นซองใหม่เป็นแนวนี้ค่ะนี่คือแพนต่อไปอะค่ะแพนต่อไปเอาแล้วใสไหมหรือแบบเป็นใสต้องใสนี่เหรอฮะใสค่ะใสหมดผู้หญิงคนนี้เป็นใครเนี่ยก็คิดว่าจะเอาออกนะเพราะเราผู้หญิงคนนี้ไม่เกี่ยวกับผลไม้ของเราออกจริงเหรอที่จะออกเหรอเพราะว่าเราต้องการเน้นอันนี้ค่ะไอ้ที่ใครนี่ใครอ่ะเน้นตำรวจคนนี้เน้นตำรวจใช่ตำรวจใครครับอ๋อคนที่บ้านคุณปัญญาค่ะอ๋อคุณปัญญาค่ะไม่ใช่อย่างนี้เลยเหรอฮะพูดรอวันนี้คุณปัญญาวันนี้ไม่เอามาวันคุณปัญญาคุณปัญญานี่คือสามีเขานะอยู่ในนี้นะพี่ปัญญานี่นะคนละปัญญาคือชื่อปัญญาเนี่ยมันเป็นชื่อที่แบบใครๆก็อยากตั้งไงจริงอย่างว่าครับเพราะปัญญาเป็นชื่อที่ดีใครๆเขาก็อยากตั้งครับผมว่าเรามาฟังความคิดของนักศึกษาต่อกวนเชฟกันดีกว่านะครับพูดเลยได้ชิมไปกี่ถุงละชิมไป2ถุง2ถุงรสอะไรบ้างรสส้มแขกใส่บวยหยีเป็นยังไงบ้างมันรู้สึกอะไรรสชาติออกมาเป็นยังไงไม่ชอบครับไม่ชอบอะไรไม่ชอบไม่ถูกปากแต่ว่าจริงๆไม่ชอบจริงๆไม่ชอบจริงคุณจะต้องยอมทุกชนิดแล้วคุณจะบอกว่าชอบไหมมาเขาไปขอเลือกเลยแล้วเดี๋ยวมาชิมเลยอย่างเงี้ยคุณชอบรสชาติแบบไหนอ่ะหวานหวานหวานเขาชอบแบบหวานแนะนำอะไรดีน้องเขาชอบหวานเขาชอบหวานแนะนำอะไรดีเอากล้วยไปก่อนแล้วกันไหนแค่ตาลุกเนี่ยกล้วยกวนกะทิหน้างาขาวเป็นไงชอบไหมระดับหนึ่งครับระดับหนึ่งนี่คือชอบหรือไม่ชอบหรือกลางกลางมันมีหลายระดับไม่ชอบมากยังไม่ที่สุดคุณต้องหาตัวคุณให้เจอก่อนว่าคุณชอบอะไรเมื่อคุณตอบคำถามเราได้แล้วคุณไม่เฉยที่คุณกัญญาพัฒน์ว่าคนไรผมดิฉันจะกระทนไม่ไหวแล้วนะอยากกินอะไรยื่นอะไรไปให้ยื่นอะไรไปอันนี้ฟักทองเตยหอมระดับหนึ่งยังไม่โดนจ้ะยังไม่โดนจากนี้ไปเนี่ยถ้าไม่โดนคุณโดนแล้วล่ะไม่โดนคุณโดนนี่คุณต้องตอบให้ได้นะอันนี้อะไรฮะอันนี้อะไรฮะอันนี้ตะบะรดหน้างาขาวเป็นคนไม่ชอบผลไม้ป่ะอันนี้อร่อยเฮ้ยโดนไม่โดนไหมอันนี้อร่อยอันนี้โดนเหรออันนี้เด็ดเด็ดเพราะอะไรเพราะอะไรตัวการกลมกลืนหรือเปล่ามันไม่เผ็ดมันหวานหนึ่งไม่เผ็ด2หวานหวานพอดีด้วยเพราะผมเป็นคนกินรสไม่จัดแต่ที่ว่าชิมมามันมีทั้งรสจัดมากแล้วก็จืดโอ้มีหน้าถึงได้ตอบโจทย์หลากหลายได้ไม่ชอบไม่ลงเลยฮะด้านหน้านะครั
ับดูด้านหลังนี่ครับก็เป็นคนที่ชอบกินก็มันมีตั้ง40กว่ารสก็ต้องมีรสที่มันอร่อยถูกใจบ้างสิครับไม่เชื่อถามน้องคนนี้ดูก็ได้ถามหน่อยว่าไอ้รสชาติที่มันขายดีมันคือรสอะไรบอกได้ไหมมันขายดีทุกรสขึ้นอยู่กับจังหวัดอะไรน่านน่านนะคะน่านต้องเอาส้มแขกขึ้นแม่ฮ่องสอนส้มแขกขึ้นพิษณุโลกส้มแขกขึ้นนครนายกส้มแขกขึ้นกาญจนบุรีกาญจนบุรีมันอยู่ตรงไหนของประเทศเนาะตะวันเลยๆเราไปนิดเดียวเนี่ยกลางๆนี่แหละอ๋อส้มแขกไปได้ค่ะไซบุรีก็ไปได้อีกคือเราลองว่าส้มแขกขายดีสุดแต่ที่อย่างนั้นไม่ใช่ดิฉันมองว่าอย่างนี้สินค้าที่ควรจะให้คนบริโภคก็คือสินค้าไกลบ้านเอาส้มแขกของภาคใต้3จังหวัดชายแดนใต้ไปสู่จังหวัดเหนือเอาของเหนือมาสู่จังหวัดใต้ส่วนตรงกลางคือสับปะรดสอดไส้เอาไปสู่นราธิวาสและมาเลเซียแต่ว่าของพื้นที่จะอยู่กับพื้นที่มันไม่มีความอร่อยแล้วคุณยืนต่อหน้าฉันตอนนี้คุณว่าฉันสวยไหมไม่สวยใช่ไหมไม่สวยใช่ไหมแต่ว่าทางบ้านเขาบอกว่าฉันสวยฉะนั้นคุณใกล้ตัวฉันคุณไม่เห็นความสวยแต่พอไปไกลเขามองเห็นความสวยคือโยนมาไม่ให้เราตอบอะไรเลยยาคุณสั่งนี่หมดแล้วยาผู้ก่อเจ้าตีก็จะว่าสามีโอ้ยตายแล้วนึกว่าแกสอนลูกน้องตั้งไว้ที่บ้านแล้วเดินมาโดยไม่ฉันรู้ตัวเล่นเอาซะผมเนี่ยอยากเจอตัวเป็นๆของคุณปัญญาสามีคุณกัญญาพัฒน์จริงๆครับว่าจะแผ่นซ่อมขนาดไหนขายที่ไหนบ้างเนี่ยเราจะไปซื้อได้ที่ไหนบ้างเนี่ยที่ฟูดแลนด์แม็กแวลูเลมอนฟาร์มทุกที่เลยแล้วก็โกลเด้นเพลสไปในกรุงเทพค่ะในกรุงเทพอะค่ะก็ร้านศิลปาชีพอ๋อหาเจอเงี้ยเลยตามไปรษณีย์ค่ะตามไปรษณีย์ตามไปรษณีย์ค่ะไปรษณีย์สั่งให้มาส่งที่บ้านอย่างเงี้ยเหรอใช่ไปซื้อที่ไปรษณีย์ค่ะอ๋อที่ไปรษณีย์มีขายไปรษณีย์มีขายใช่ครับเพราะเดี๋ยวนี้ไปรษณีย์ไทยเขามีบริการสั่งซื้อสินค้าณที่ทำการไปรษณีย์ทั่วประเทศใครอยากชิมกวนกวนเชฟสั่งได้เลยครับลูกค้าที่ซื้อสินค้าเราตอนนี้เป็นใครอะเป็นคนหลากหลายที่เดินผ่านไปผ่านมาที่บอกไม่ชอบไม่ชอบเนี่ยแหละดิฉันจะจับให้ชอบจนได้ป่าเปล่าถ้าพูดโดยรวมเนี่ยใครซื้อพ่อบ้านค่ะประมาณสัก 30% นะพ่อบ้านจะเป็นฝ่ายซื้อเพราะว่าพ่อบ้านเห็นว่าเป็นผลไม้แปลกใหม่ซึ่งมีการต่อไส้ก็จะไปฝากแม่บ้านเพราะว่าคนซื้ออาจจะไม่ได้กินก็ได้แต่ซื้อมาฝากใช่ใช่แล้วก็จะเป็นสาวออฟฟิศไปทำงานเป็นผู้ชายที่มีบ้านอยู่แต่พ่อบ้านพ่อบ้านที่มีครอบครัวค่ะพ่อบ้านก็จะมีพวก40อ้าวค่ะคือพวกนี้เป็นนักท่องเที่ยวหรือว่าเป็นคนในพื้นที่ตอนนี้เราเอาสินค้าเข้าไปหาคนทุกพื้นที่ค่ะแต่ว่าคนไม่มาที่ปัตตานีไม่จำเป็นต้องมาก็ได้ค่ะคุณต้องส่งไปหาเขาไม่ตอนนี้เราส่งของไม่ขายใช่ไหมตอนนี้มันคือคนเข้ามาซื้อปัตตานีไหมหรือว่าคุณต้องส่งจากปัตตานีด้วยสถานการณ์แล้วจะมีแต่คนในพื้นที่ค่ะเข้าไปตอนนี้ในปัตตานีคุณขายกี่เปอร์เซ็นต์15% 85% คือส่งต่างประเทศและส่งในต่างจังหวัดใช่ในต่างประเทศกี่เปอร์เซ็นต์ยังไม่มาก20% แสดงว่า 65% คือในต่างจังหวัดใช่ในต่างจังหวัดคือไม่ใช่ปัตตานีเนี่ยกรุงเทพกี่เปอร์เซ็นต์ 30% ผมว่าไปที่อีกประมาณ 35% คือทั่วประเทศไทยใช่ค่ะจังหวัดไหนที่ไม่ใช่กรุงเทพแล้วแต่ภาคใต้ที่คนบริโภคมากสุดอยุธยาอยุธยานี่เป็นอยุธยาชอบบริโภคอยุธยาก็มีศูนย์ไปรษณีย์ตั้งหลายที่แล้วก็ทุกคนชอบลองของแปลกแล้วก็ในพื้นที่ก็ไม่มีไม่คือซื้อไปขายต่อหรือซื้อไปบริโภคไปขายต่อไปขายต่อนักท่องเที่ยวไงตลาดไอ้ตลาดน้ำอยุธยาใช่ไหมอยุธยาใช่ไหมคือตัวแดงก็ของคุณเนี่ยเป็นของฝากขาโหดมองว่ากวนกวนเชฟเป็นสินค้าของฝากมากกว่าเพราะคนที่ซื้อไปจะซื้อไปขายต่อในสถานที่ท่องเที่ยวนั่นเองครับมาจิ้นเท่าไหร่อ่ะเนี่ย10กว่าเปอร์เซ็นต์เท่าไหร่ครับต่อถุง10กว่าเปอร์เซ็นต์ค่ะ10กว่าเปอร์เซ็นต์โอ้แสดงว่าคุณกำไรน้อยเหรอกำไรไม่เยอะนะน้อยมากนะ 10% สำหรับน้อยมากไม่น่าเชื่อเปอร์เซ็นต์เสี่ยงสูงน้อยมากเพราะว่าของพวกนี้มันเสียง่ายด้วยอ่ะน้อยยังไง100บาทเขาหักเราไป41บาทนี่มันน้อยยังไงไม่ใช่หมายถึงว่ากำไรของเราอ่ะพอดีมันมีอาจารย์พูดคำว่ามาจิ้นไม่เข้าใจอาจารย์พูดอย่าออกทองแดงคือภาษาทองแดงของแกค่ะแกจะไม่เข้าใจทับศัพท์พวกนั้นนะคะคือกำไรเท่าไหร่เขาบอกว่า12ประมาณ10กว่าเปอร์เซ็นต์หรืออาจจะคิดผิดอาจจะกำไรมากกว่านี้ว่ากำไรมากกว่าแต่ไม่บอกจะไม่บอกอ่ะเลิกดีกว่าถ้าดิฉันขาดทุนอาจารย์ก็ไม่สามารถช่วยฉันได้แต่ถ้าฉันกำไรอาจารย์ก็
เริ่มต้นไปแล้วแล้วใครจะมาช่วยเราสานต่อเพราะว่าเงินทุนหนุนเวียนเราน้อยทั่วประเทศไทยเราจะเงินมากเลยพูดแล้วงงมากงงมากเลยไม่กำไรคุณกำไรผมก็ดีใจด้วยก็คงไม่มีผู้สนับสนุนมาช่วยแกซัพพอร์ตเรื่องงบเขาทำไมเยอะมันก็ไม่ต้องไปซัพพอร์ตนี่หมายถึงว่าต่อไปนี่คุณปัญญาพัฒน์ไปนี่ธนวีก็ต้องมานั่งแปลไอ้ที่คุณแม่พูดเนี่ยคืออย่างนี้นะอาจารย์ก็คนเขาตื่นเต้นนี่ครับบางทีก็พูดผิดพูดถูกบ้างเป็นธรรมดาจริงไหมครับมาดูปัจจัยสู่ความสำเร็จของธุรกิจผลไม้กวนสอดไส้กันครับผลไม้ที่นำมากวนต้องมีความลงตัวทั้งในเรื่องของรสชาติและความหลากหลายของไส้ที่สำคัญต้องมีรสชาติที่ดีสะอาดรวมทั้งมีราคาที่ไม่แพงเกินไปอีกทั้งยังต้องหาซื้อได้ง่ายอีกด้วยครับจะเติบโตไปเป็นยังไงบ้างโตเป็นเท่าไหร่2ล้าน4ค่ะอ๋ออีกเท่านึงเลยนะเป้าหมายระยะสั้นเพิ่มขึ้นอีก1เท่าตัวเป็น2ล้าน4แสนบาทแล้วกวนเชฟจะมีกลยุทธ์อย่างไรในการพิชิตเป้าหมายให้ได้ล่ะครับกลยุทธ์ที่1ค่ะเราจะเพิ่มขนาดซองเล็กเข้าไปตอนนี้เรามีซองไซส์เดียวก็คือขายซองละ40บาทคือตัวซองใหญ่นี้นะฮะค่ะเราจะปรับขนาดซองแล้วจะเป็นซองไหนอ่ะทําเป็นซองละ10บาทขายในโรงเรียนพัฒนยมแล้วก็ในมหาวิทยาลัยค่ะแล้วก็ต้องการต่างๆด้วยเพิ่มกลุ่มลูกค้าให้ลูกค้าได้มีโอกาสทดลองชิมก่อนที่จะซื้อก็คือใช้เงินน้อยๆในการซื้อสินค้ามาทดลองแต่ละ40บาทนี่ก็ถือว่ายังควักยากอยู่ถ้า10บาทอาจจะมีโอกาสมากกว่าใช่ค่ะเพราะว่าเหมือนบางคนยังไม่เคยลิ้มลองรสชาติอะค่ะคือจะควัก40เลยเพื่อมาลองเงี้ยบางคนเขาก็ยังไม่อยากจะลองตรงนั้นจะเพิ่มได้เยอะขนาดไหนครับ10บาทอุ้ยสัก 40% นะคะโอ้ไม่น้อยเลยเนี่ยจริงหรือเปล่าก็เพิ่มเลยนะโรงเรียนมัธยมมันมีเยอะค่ะจังหวัดนึงก็มีโรงเรียนมัธยมหลายโรงเรียนเขาจะกินต้องคุณมันก็มีของหลายอย่างที่เขาจะกินไม่ใช่ว่าเฮ้ยพวกเรากวนกวนเก็บหรือสิถุงละ10บาทเฮ้ก็ไม่แน่อาจารย์หลังจากออกรายการนี้อาจจะมีคนเฮ้ไปซื้อกวนกวนเก็บน้องเนี่ยนะฮะก็ถูกปากไม่เท่าไหร่นะเพราะยังลองไม่ลด32เลยค่ะอาจารย์ยังมีตั้ง32รสชาติยังไม่ลองแต่ว่าจะครบอ่ะมันต้อง42ถุง42ถุงลองไป420บาทนะฮะอันนี้มันจะมีการคัดว่ารสชาติไหนที่วัยรุ่นชอบเราจะเลือกรสชาติไปจะเป็นแค่ตะลุบสอดไส้ลูกเกดมีเป็น10 20เป็นร้อยๆแบบเลยนะฮะคือถ้าเราส่งไปขายตรงไหนเราจะรู้จักพื้นที่แล้วจะเลือกตัวเฉพาะจุดเด่นไปว่าตรงนี้น่าจะเป็นอะไรเช่นกาญจนบุรีกาญจนบุรีเนี่ยเราจะเขี่ยสับปะรดออกเราไม่เอาไปเพราะที่นั่นมันมีปลูกมันเป็นแหล่งอะค่ะอ๋อแต่นี่เป็นแค่สมมติฐานของเราไม่ใช่เหรอว่าไม่ใช่ค่ะเรามีการทำการตลาดศูนย์อำนวยการชายแดนใต้เนี่ยเขาให้งบประมาณให้ผู้ประกอบการ5จังหวัดเนี่ยไปเปิดบูธฟรีทุกจังหวัดค่ะเราได้ไปทุกจังหวัดแล้วก็ทุกปีเราสามารถทำตลาดได้เองเวลาทำตลาดก็คือเราจะให้ผู้พกชิมฟรีเลยค่ะหน้าร้านชิมแล้วถูกใจค่อยซื้อไม่ถูกใจไม่เป็นไรก็ชิมฟรีเราก็ได้คำตอบกลับมาว่าคุณชอบหรือคุณไม่ชอบครับแต่นั้นไม่ใช่โรงเรียนนะอันนั้นแค่แบบคนสัญจรทั่วไปเวลาเขาไปเปิดบูธเนี่ยเขาจะเปิดในมหาลัยค่ะอย่างเช่นขอนแก่นเนี่ยเขาจะใช้พื้นที่ของมหาวิทยาลัยขอนแก่นใช้ในศูนย์ประชุมของมหาวิทยาลัยเขาจะใช้ตามพื้นที่ที่มีฮอลล์ใหญ่ๆค่ะส่วนใหญ่เป็นพวกมหาลัยมากกว่าอันนี้เงิน10บาทเขาคงจะอยากชิมมากกว่าไปชิม40และชิมกว่าจะโดนล่ะต้องเอาน้องๆ42คนซื้อคนละถุงแล้วก็ดูซิว่าช่วยกันหมดละกิน5อันก็หมดละก็คนที่รับไปเขาก็จะสั่งมาว่าตัวนั้นขายดีคนนี้ขายดีมันจะมียอดแบบนี้สมมติว่าคุณช่วยส่งตัวนี้มานะตัวนี้ขายดีมากเลยคุณส่งตัวนี้มาแต่ละพื้นที่น่าจะลงแค่3ตัวอย่าลงมากเพราะคนกินสับสนก็พระเอกฆ่าพระรองพระรองฆ่าพระเอกมั่วไปหมดคือแบบว่าสินค้าเราถ้าเราคิดว่าตัวไหนมันเด่นตรงพื้นที่นี้เราเลือกให้3ตัวพออย่าไปเอาให้มันตีกันแล้วทำไมต้องทำเยอะขนาดนั้นล่ะก็อยากทำอ่ะไม่ต้องตอนนี้เราไม่ได้ตอบโจทย์เรื่องความสุขไงเรากำลังตอบโจทย์เรื่องทำธุรกิจเอาละสิครับอีกฝ่ายบอกเป็นความสุขแต่อีกฝ่ายบอกมันคือธุรกิจแล้วแบบนี้จะเป็นยังไงต่อช่วงหน้าครับช่วงตามติดธุรกิจ SME เค้กความหวานได้แล้วค่ะแหมแค่ได้ยินชื่อเค้กก็รู้แล้วแหละครับว่าวันนี้เราจะไปตามติดร้านเค้กที่มีเอกลักษณ์อย่างมองบลังเค้กฝรั่งเศสสไตล์ญี่ปุ่นไปดูกันครับว่าวันนี้เขาเติบโตไปอย่างไรกันบ้างก็ตั้งแต่ออกรายการไปนะคะก็มีลูกค้าเพิ่มขึ้นค่ะประมาณ 50-60% ตอนนี้ที่ร้านก็มีสินค้าใหม่ๆอยู่ประมาณ20กว่าตัวนะคะอย่างบนโต๊ะนี้ก็จะมีวานิลามูสชาเขียวเลสเบอร์รี่มูสแล้วก็ทริปเปิลช็อกโกแลตมูสค่ะ
โอ้โหมีการออกเค้กชนิดใหม่ๆอีกกว่า20ชนิดเพื่อดึงดูดลูกค้าขาประจำและลูกค้าใหม่ๆอีกด้วยครับและตอนนี้เราก็ได้ทำการตลาดผ่านโซเชียลเน็ตเวิร์กนะคะซึ่งเป็นการสร้างแฟนเพจบน Facebook ได้ผลตรงกับกลุ่มเป้าหมายที่เราวางไว้ด้วยค่ะเรามีแผนที่จะขยายธุรกิจก็คือเราจะทำแฟรนไชส์ไปตามจังหวัดต่างๆผู้ที่สนใจก็สามารถติดต่อได้ที่ร้านมองบางเชียงใหม่ค่ะแล้วก็กลยุทธ์ที่2เราจะเพิ่มตัวแทนจำหน่ายแต่ละจังหวัดอะค่ะเราจะเพิ่มยังไงอะเราจะเพิ่มลงในไปรษณีย์ให้ครบทุกอำเภอที่มีไปรษณีย์ตั้งอยู่แล้วร้านของฝากก็จะตามมาหลังจากที่มีลูกค้าสั่งซื้อมีเดินเข้าออก walk in เข้าไปรษณีย์แล้วลูกค้าต้องการของแบบเนี้ยเหมือนตอนนี้ที่มีคนรู้จักค่ะเหมือนเพิ่งไปวางที่โคราชอย่างเงี้ยค่ะจะมีคนwalk in เข้าไปแค่ส่งพัสดุเสร็จปุ๊บแล้วก็โทรมาขอสั่งซื้อแล้วก็เอาไปขายหน้าร้านขายในห้างแบบนี้ค่ะเราจะได้ตัวแทนแบบนี้หลายรายเราขายสดขายแล้วเก็บเงินได้เลยนะกับฝากขายค่ะเปอร์เซ็นต์นี้เยอะแค่ไหนอะสัดส่วนกันเก็บเงินสดตอนนี้อยู่ที่ประมาณ40แล้วก็ 60% เป็นฝากขายโอ้ยุ่งเลยนะฝากขายอะเงินก็จมของก็จมไม่ฝากขายนี่มันเป็นระบบของไปรษณีย์เราไม่กลัวตรงนั้นแต่ถ้าร้านขายฝากเราไม่ฝากเราเก็บเงินสดหมดแล้วคนที่มาสั่งของไปเนี่ยต้องจ่ายเราเลยไหมเงินสดค่ะอ๋อนี่จ่ายเลยคนที่สั่งต่างๆเนี่ยโอนเงินก่อนยกเว้นไปรษณีย์ใช่ค่ะแล้วทำไงให้เขามาเป็นตัวแทนจำหน่ายอ่ะก็เดี๋ยวเขาจะโทรเข้ามาเองทุกวันนี้ก็โทรตลอดไม่ต้องรอไม่เราต้องใครถึงจะมาโทรพวกไหนอะพวกไหนเช่นราคาถูกการมาโทรคนที่ไปซื้อของที่ไปรษณีย์ชิมแล้วเขาจะโทรกลับมาว่าเขาโทรมาจากจังหวัดนี้นะเขาไปเจอของไม่ถ้าอย่างนั้นข้อนี้ไม่ใช่กลยุทธ์อะไรนะเพราะทุกวันนี้เขาก็โทรมาอยู่แล้วอะทีนี้พอเป็นกลยุทธ์เนี่ยมันต้องทำเราต้องไปหาตัวแทนสิเช่นผมว่าจะเป็นร้านที่แบบมีเจ้าใหญ่ในเชียงใหม่ทำยังไงให้เจ้าเนี้ยมันเอาเราไปขายแล้วก็เวลาเราวิ่งไปแต่ละจังหวัดใช่ไหมคะก็จะเจอร้านของฝากใหญ่ๆจากที่เราไปไปรษณีย์แล้วเราก็ walk in เข้าไปในร้านด้วยว่าร้านนี้ขายอะไรน่าจะวางของเราได้ไหมถ้าวางได้เราก็คุยกันแล้วก็สินค้าไปเขาชิมก่อนชิมฟรีถ้าเขาสนใจซื้อไหมถ้าเขาซื้อเราก็จะตัวแทนจำหน่ายในฐานะอะไรไปขายเป็นของฝากตัวแทนจำหน่ายในฐานะท่องเที่ยวหรือว่าจะไปขายให้ลูกค้าปลายทางเช่นมันมีอยู่ตอนหนึ่งเวทนาเนี่ยขนมชื่อเวทนาเนี่ยเขามียุทธศาสตร์นะว่าทำยังไงเนี่ยให้จังหวัดใหญ่ๆเนี่ยเอาไปลงตัวแทนจำหน่ายมันมีข้อจำกัดด้วยค่ะอาจารย์ประมาณว่าเราต้องการเน้นหาตัวแทนจำหน่ายที่จ่ายเงินสดส่วนใหญ่ถ้าเป็นร้านใหญ่ๆเนี่ยเขาไม่จ่ายเงินสดค่ะเขาจะเครดิตเราถึงต้องหาร้านที่ไม่ต้องใหญ่แต่สามารถจ่ายเงินสดได้ไม่ใช่จ่ายเงินสดจะไม่เข้าหรอกก็ระวังร้านเล็กก่อนพอสินค้ามีในร้านเล็กเสร็จปุ๊บลูกค้าจะไปถามร้านใหญ่ว่าทำไมคุณไม่มีปุ๊บแล้วเขาจะต้องวางร้านใหญ่กลับมาติดต่อร้านใหญ่จำนวนคนเข้ามันเข้ามากกว่าจุดด้อยของเราก็คือวงเงินมันหมุนเวียนเราไม่พออันนี้คือมันไม่สามารถที่จะถ้าเราเป็นกลยุทธ์ไงใช่ถ้ามันอย่างนี้ไปเรื่อยๆมันไม่ใช่กลยุทธ์ไงกลยุทธ์คือมีเป้าหมายแล้วทำไงให้มันไปบรรลุเป้าหมายทำไงจูงใจให้เขาใช่ปะพี่ลองกินดูสิคะพี่รับไปสักร้านใหญ่รับไปสัก50ซองก่อนไหมคะคือมันนี้ไงอันนี้ต้องคิดออกมาหาโหดแอบจัดหนักครับว่าสิ่งที่เสนอมาไม่ใช่กลยุทธ์ถือว่าเป็นการบ้านใหญ่ของกวนเชฟครับกลยุทธ์ที่3เราจะเน้นตลาดต่างประเทศก็คือมุ่งตลาดต่างประเทศให้มากขึ้นเพราะตอนนี้มันมีอยู่แค่ประมาณ 20% เราจะเพิ่มตลาดต่างประเทศให้มากขึ้นแล้วก็ตลาดต่างประเทศตอนนี้เราได้รับการสนับสนุนหลายอย่างจากภาครัฐซึ่งทำให้เรามองหากลุ่มลูกค้าได้เพิ่มมากขึ้นได้รับการสนับสนุนจากภาครัฐในการส่งออกสินค้าไปขายต่างประเทศนั่นเองครับตอนนี้ที่เมนหลักที่เรามองคือเป็นคนเอเชียที่อยู่ในต่างประเทศตะวันออกกลางแอฟริกาทุกพื้นที่ที่มีคนเอเชียอยู่สินค้ากวนเชฟสามารถไปได้ทำไงคะเนี่ยเราก็จะไปเปิดบูธแล้วก็ให้เขาชิมค่ะแล้วก็หาผู้แทนจำหน่ายเปิดบูธที่ไหนที่ประเทศเขาที่ประเทศเขาค่ะทำไมไม่ไปตามงานล่ะมันมีงานพวกนี้แล้วตัวแทนจะมันไม่ฟรีค่ะบูธอันนี้ไปฟรีนี่ไปฟรีค่ะไปฟรีค่ะไปตามประเทศต่างๆใช่ค่ะชลบุรีเราก็ต่างมาเป็นพันๆซองนะเขาถามต่างประเทศค่ะอะไรฮะคุณกัญญาพักปล่อยไก่เลยครับปล่อยทีครับผมจะจับไม่เหมือนกันจับไม่อยู่เลยปล่อยออกไปไม่ได้ฟังนะฮะถามต่างประเทศตอบชลบุรีนะครับผมนึกถึงไอออเดอร์ว่ามีออเดอร์ที่ไหนบ้างออนึกได้ว่าออชลบุรีก็มีแต่ว่าลืมเอ่ยชื่อเดี๋ยวนะอันนี้ได้อยู่ 20% จะเป็นเท่าไหร่อะคะ
เราคาดหวังน่าจะได้เพิ่มไปสัก 15% เป็น 35% ของยอดขายทั้งหมดเป็นขายออกต่างประเทศนะใช่ค่ะประเทศต่างๆที่เราหวังว่าจะเป็นนอกหรือจากจีนตอนนี้เราลองไปกี่ประเทศเนี่ยจีนแล้วก็มีมาเลเซียที่ไปแล้วตอนนี้เรากำลังทำตลาดขยายไปอินเดียพอพ้นเอเชียปุ๊บเราจะไปจับกลุ่มลูกค้าเอเชียที่อยู่ในทวีปอื่นค่ะนอกจากจีนนี่ต้องมียุทธศาสตร์นะฮะอย่างที่ไปจับเนี่ยผมจำได้ว่าข้าวเกรียบมโนราเนี่ยนะไปโตในอินเดียนะใช่ค่ะแล้วอยู่จะโตเนี่ยเขามียุทธศาสตร์แต่ละประเทศนะจีนเนี่ยยังไงนะฮะอินเดียเนี่ยยังไงนะฮะแล้วก็ยุโรปเนี่ยยังไงมันไม่เหมือนกันนะใช่ที่พูดเนี่ยคือว่าไม่ใช่ไปแบบตามเขาอย่างเดียวก่อนไปเนี่ยต้องวางแผนก่อนศึกษาว่าประเทศที่เป็นยังไงแล้วคนอินเดียกินหมากนะไม่กินนะขนมก็หมายความว่าจะเป็นคนเหมือนกันด้วยคนเอเชียไม่ใช่คนไทยคนอินเดียใช่คนเอเชียไปอยู่เราจะขายทั้งคนเอเชียแล้วคนไทยเพราะนั่นแหละแต่ว่าคนคือหมายถึงว่าไปขายคนจีนที่อยู่ในอินเดียเพราะจีนเนี่ยเป็นเอเชียอินเดียไม่ใช่เอเชียใช่ไหมเอเชียในอินเดียคนเอเชียอินเดียไม่อินเดียประชากรขายคนเอเชียแต่ไม่ขายคนอินเดียอะไรหรือว่าคนอินเดียที่คนเอเชียก็จะเล่นจัดหนักแบบนี้เป็นผมก็เหมือนกันแต่ขอบอกครับว่าประเทศอินเดียอยู่ในทวีปเอเชียนะครับเราจะเน้นการขายผ่านออนไลน์มากขึ้นคือก่อนหน้านี้เราทำแหละออนไลน์แต่ว่าเราแค่โชว์ว่าเรามีอะไรบ้างแต่ตอนนี้เราจะเน้นว่าเราจะทำมีการสั่งของได้ใช่ค่ะให้สั่งของได้แล้วก็เราจะเพิ่มโปรโมชั่นก็คือคุณซื้อ10ซองนะเราส่งให้คุณถึงบ้านเลยคุณไม่ต้องออกจากบ้านเขาก็ทำงี้กันทั้งนั้นน่ะก็ของหนูไปรับที่โน่นตอนนี้ของหนูเขาวอล์กอินเข้าไปซื้อในไปรษณีย์ค่ะตอนนี้หนูต้องการให้ของไปถึงหน้าประตูบ้านคุณทำอีคอมเมิร์ซเขาก็ส่งอยู่แล้วไงมันไม่ใช่เรื่องแปลกไม่ใช่ไปรับที่นี่ไปรษณีย์นะฮะมันไม่ใช่เรื่องแปลกแปลกคือคุณจะทำยังไงให้คนเข้าเว็บไซต์คุณซึ่งการซื้อของออนไลน์เนี่ยจะเป็นปลีกแบบพี่เหมียวซื้อมาทานที่บ้านหรือจะเป็นสั่งด้วยมีทั้งสองอย่างค่ะมีทั้งผู้แทนจำหน่ายสามารถเข้าไปแล้วก็ดูสินค้ามีอะไรถ้าสนใจจะเป็นผู้แทนก็คือโทรศัพท์มาหาเราแต่ถ้าเกิดสั่งซื้อเพื่อไปทานที่บ้านเนี่ยก็คือสั่งได้เลยในนั้นนะคะอะไรที่จะทำให้เขาเข้ามาซื้อในออนไลน์คุณเนี่ยเพราะว่าทางเหมือนสินค้าที่เราขายอะค่ะในห้างในอะไรเงี้ยเราจะมีเขียนเว็บไซต์กับ Facebook อยู่เขาเข้าไปดูในเว็บไซต์ของเราแล้วก็ไปดูว่ามีรายการอะไรบ้างเนี่ยค่ะก็คือไอ้นี่อะไรเป็นตัวบ่อยคนเข้าเว็บใช่ค่ะก็คือเหมือนมีการรีพีทไม่ได้ไปเสิร์ชเจอในเว็บเสิร์ชก็เจอค่ะเสิร์ชคำว่ากวนๆเชฟก็จะเจอไม่กวนๆเชฟก็ต้องเจออยู่แล้วก็อาจารย์ถามหนูก็ตอบไปตรงๆไม่ใช่ผมก็หมายถึงว่าคุณไม่มียุทธศาสตร์ด้านนี้ไงคือคุณมีเนี่ยแต่จริงๆคนเขาเข้าไปเพราะว่าเขาไปซื้อนี่เขาไม่เจอเดี๋ยวหนูจะไปเพิ่มคือเข้าใจป่ะเวลาออนไลน์เนี่ยมันต้องไปเสิร์ชอย่างเงี้ยผมเข้าไปแล้วเจอไม่ใช่ว่าผมเดินไปซื้ออ๋อเฮ้ยเบอร์นั้นอร่อยนี้ดีกว่าโทรไปอันนี้ไม่ใช่ออนไลน์จริงครับเพราะการทำตลาดบนโลกออนไลน์ก็คือการทำให้คนรู้จักเราบนโลกอินเทอร์เน็ตไม่ใช่เห็นชื่อเว็บไซต์บนซองแบบนี้ครับนี่แล้วกำลังผลิตนะฮะตอนนี้มันจากล้าน2เป็น2ล้าน4เนี่ยกำลังผลิตมันก็ต้องเพิ่มขึ้นด้วยใช่ค่ะก็ต้องเพิ่มเครื่องจักรค่ะแต่ว่าโชคดีที่ว่าเราเครื่องจักรหลายตัวเราสามารถประดิษฐ์ได้เองอะไรที่ทำเองได้ฮะใบพายนะครับหม้อกวนนะคะหม้อกวนที่ทำเองหม้อกวนแล้วประดิษฐ์เองด้วยเหรอครับประดิษฐ์เองค่ะเพราะเรามีทีมวิศวกรรมอยู่ในโรงงานค่ะมันต้องอุ้ยค่ะเขาเอาจากเขามีทูน่าเอามาจากทูน่าเอาจากทูน่ามายังไม่รวมคนจากโรงงานปลาทูน่าออกมาอีกนะค่ะคนจะสตรีมออกมาอีกอ่ะก็เวลางานด่วนก็ไปจิ๊กเข้ามาทีละสองสามคนจิ๊กเข้ามาเรื่อยๆกำลังนั่งขูดปลาอยู่ก็รู้แล้วใช่ไหมไม่ได้คุณป้าการเดินมานี่รู้เลยใช่ไหมแล้วก็โทรเข้าไปเหลือเท่าไหร่แล้วเหลือเท่านี้ใช้คนปริมาณเท่าไหร่อ้าวที่เหลือมาช่วยทางนี้แล้วเกิดมันไม่มีคนงานแล้วออเดอร์เข้ามาสั่งทำไงอ่ะอ๋อเราก็มีอ่ะเราก็คือว่าตรงมันมีวัตถุดิบ QC ห้องเขาก็ดึงหัวหน้าแผนกหนูไปหมดเลยค่ะเพราะหัวหน้าแผนกไม่ต้องทำอะไรแค่แผนกตอนนี้ตื่นตอนตีหนึ่งตีสามนี่รู้แล้วออเดอร์เร่งเราดั้งเขียนแผนกที่หนึ่งทำอะไรดึงมากี่คนแผนกที่สองที่สามเราดึงหมดทุกแผนกแผนกนี้ต้องกลับไปทำเอกสารส่งกลับเอาคนใหม่มาแทนโยกไปโยกมาขูดรีดแรงงานนะอันนี้ไม่ขูดรีดนะคือทำยังไงแปลกนะต้นทุนที่แบบไม่สามารถแจ้งได้เพราะประตูหน้ามันครอบเวอร์ตัวนี้อยู่ใช่ไหมก็ถ้าใครจะถามว่าแกมีกำไรไหมหนูคิดว่าแกมีกำไรค่ะเพราะแกไม่เคยลงทุนเองค่ะเล่นตอบแบบนี้เดี๋ยวกรรมการก็เข้าใจผิดละครับว่าต้นทุนของกวนเชฟมาจากโรงงานปลาทูน่าทั้งหมดหรือครับ
มาดูสรุปกลยุทธ์แล้วมาลุ้นด้วยกันครับว่าหวนกวนเชฟจะสามารถตีแตกและติดอันดับ1ใน8ได้หรือไม่แล้วจะมีตีแตกนะครับในเรื่องราวของผลไม้กวนแล้วก็คิดขึ้นมาได้ในการสอดไส้ปกติเราจะเห็นกองทัพผู้คนที่เป็นกองเชียร์เยอะแยะมากมายงั้นพูดไปถึงพนักงานหน่อยเชื่อว่ากำลังเชียร์กันอยู่อย่างเต็มที่เลยก็ขอบคุณทุกอะไรพนักงานทุกคนที่ว่าถึงเวลาแล้วก็ยังช่วยเหลือกวนเชฟมาตลอดถ้าวันนี้ไม่แตกก็เจ๊จะพัฒนาต่อไปในคุณภาพที่จะให้กับผู้บริโภคโอ้โหเอาละขอบคุณให้กำลังใจไว้ก่อนเลยใจเกินล้านแหละเอานะครับเราวันนี้ก็มีคุณเอกมาเป็นตัวแทนของท่านผู้ชมคะแนนคุณเอกอาจจะไม่ได้ใช้แต่อยากจะรู้ว่าความเห็นคุณเอกนั้นเป็นยังไงแล้วจะให้แตกไม่แตกเอาความเห็นก่อนนะครับเชิญครับเรื่องการสอดไส้นี่มันผมว่ามันเป็นธรรมชาติของการที่เราจะต้องทำธุรกิจแล้วก็จะทำอะไรให้มันแตกต่างออกมานะครับแต่ที่ผมชอบคือความสวยงามของต้นทุนนะครับก็คือทั้งหม้อสตรีมของทูน่าก็เอามาใช้ตรงนี้ทั้งแรงงานคนนั่งขูดปลาอยู่แท้ๆมันมีความเป็นการทำงานแบบต้นต่อยอดแบบบ้านๆนะครับเอาละครับคุณเอกถึงแม้ว่าคะแนนไม่มีผลนะครับแตกหรือไม่แตกครับแตกครับแตกนะครับเอาละครับเอาละครับความจริงมาแล้วครับ3ท่านครับจะเริ่มจากใครดีงั้นคุณมาลบก่อนเลยดูเรื่องการเงินการทองดูว่าจะให้แตกหรือไม่แตกอย่างไรคะแนนแรกครับเชิญครับช่วงคลินิก SMEผมอยากทราบความแตกต่างระหว่างตราสารหนี้กับตราสารทุนเพราะตอนนี้ผมสนใจอยากจะลงทุนเกี่ยวกับเรื่องของตราสารจึงอยากได้คำแนะนำเพื่อเป็นความรู้ในการลงทุนครับความแตกต่างระหว่างตราสารหนี้กับตราสารทุนมีดังนี้ค่ะข้อ1ตราสารหนี้จะมีกำหนดระยะเวลาการถือครองที่แน่นอนเช่นพันธบัตรออมทรัพย์อายุ5ปีหุ้นกู้เอกชนอายุ3ปีเป็นต้นส่วนตราสารทุนจะไม่มีกำหนดระยะเวลาค่ะข้อ2ผลตอบแทนจากการลงทุนของตราสารหนี้จะอยู่ในรูปของดอกเบี้ยซึ่งจะได้รับคงที่สม่ำเสมอส่วนตราสารทุนจะได้รับผลตอบแทนอยู่ในรูปของเงินปันผลซึ่งจะมากหรือน้อยก็ขึ้นอยู่กับผลประกอบการของบริษัทนั้นๆค่ะและข้อ3เรื่องความเสี่ยงตราสารหนี้จะมีความเสี่ยงในการลงทุนน้อยกว่าตราสารทุนค่ะเนื่องจากมีระยะเวลาในการลงทุนที่แน่นอนและผลตอบแทนคงที่ค่ะขึ้นชื่อว่าการลงทุนก็ต้องมีความเสี่ยงดังนั้นควรศึกษาข้อมูลให้ดีก่อนตัดสินใจลงทุนนะคะ3ท่านครับจะเริ่มจากใครดีงั้นคุณมาลบก่อนเลยดูเรื่องการเงินการทองดูว่าจะให้แตกหรือไม่แตกอย่างไรคะแนนแรกครับเชิญครับคือ product เนี่ยยังขาดความมีตัวตนหมายความว่าถ้าเราหลับตาเนี่ยแล้วเราอมเนี่ยเราจะไม่รู้เลยหรือเราชิมเข้าไปเนี่ยแล้วปิดนะแล้วเราไม่ดูเราจะไม่รู้ว่านี่คือมาจากที่นี่อันที่สองตัว product เองก็ยังไม่ได้สร้างความแตกต่างจากไอ้ขนมกวนทั่วๆไปผมอาจจะชอบในมุมของการตั้งใจแต่ในมุมอื่นๆเนี่ยมันจะมีค่อนข้างเยอะนะครับในมุมของไม่โฟกัสรสชาติวาไรตี้มากเราไม่สามารถระบุได้ว่ากลุ่มลูกค้าของเราเนี่ยที่ชอบจริงๆจะเป็นวัยรุ่นคนทำงานจังหวัดไหนหรือแม้กระทั่งไปที่ต่างประเทศเนี่ยเราก็ยังไม่รู้เลยว่าไอ้สิ่งเหล่านี้เนี่ยถูกใจคนต่างประเทศหรือเปล่าสิ่งที่สำคัญที่สุดตอนนี้คือโปรดักต์ของเราเนี่ยยังไม่สามารถควบคุมคุณภาพได้ในสินค้าที่เราทำแต่ละครั้งเนี่ยจะมีรสชาติไม่เหมือนกันสักทีเดียวเพราะถ้าเราสมมติเราส่งออกไปรสชาติเป็นแบบนึงอยู่ดีวันนี้ผลไม้เปลี่ยนรสชาติเปลี่ยนละเราไม่สามารถเพิ่มจนกลายเป็นรสชาติให้เหมือนกันได้ตลอดเนี่ยอันนี้จะมีผลต่อการทำลายแบรนด์ของเราเหมือนกันการขยายเนี่ยจริงๆเราไม่ควรจะพึ่งอยู่กับธุรกิจเดิมมันควรจะแยกกันออกมาให้ชัดเจนสุดท้ายที่ห่วงมากๆคือกลยุทธ์ยังไม่ตอบโจทย์นะผมค่อนข้างเป็นห่วงมากว่าการเพิ่มขึ้นจากล้าน2เป็น2ล้าน4เนี่ยการหาผู้แทนจำหน่ายเนี่ยมันจะเพิ่มภาระในบางอย่างที่เราคาดไม่ถึงอาทิเช่นการฝากขายไม่ได้แล้วคืนกลับมาโอ้น่ากลัวเหมือนกันใช่ไหมครับโอ้โหแตกหรือไม่แตกครับไม่แตกครับโอ้โหต้องเรียนก่อนนะครับโปรดักต์นี้ผมในความคิดผมนะผมชอบโอเคก่อนนะฮะโปรดักต์ดีนะฮะดีแต่ว่าเวลาเราไปต่างประเทศเนี่ยถ้าเรามีเออร์เรอร์นิดหน่อยเนี่ยวุ่นวายมากที่สำคัญนะครับอีกอันหนึ่งคือเรามีต้นทุนแฝงเยอะมากคือทูน่ายังเลี้ยงอยู่อะถ้าในทางธนาคารเนี่ยคือมันต้องแยกกันออกมาให้ชัดเจนมากๆโอ้โหคะแนนแรกออกมาเป็นไม่แตก2เสียงต้องแตกทั้งหมดถึงจะแตกแล้วเนี่ย
เราจะไปไหนดีอ่ะไปคุณเหมียวก่อนดีกว่าเชิญครับคือเหมียวเข้าใจแนวความคิดนะคะเพราะว่าโรงงานก็เหมือนอยู่ในบ้านเราเนาะเวลาคนงานว่างเราก็ไปปลูกกล้วยมันเริ่มจากการทำให้คนที่ช่วงที่วันที่เขาว่างอ่ะเขามีงานทำแต่เหมียวเห็นด้วยกับคุณวรลบว่าเราต้องทราบต้นทุนไม่งั้นเนี่ยเราตั้งราคาไปเราไม่รู้ว่าจริงๆแล้วกำไรหรือขาดทุนเท่าไหร่แต่ดีที่ใช้พลังงานใช้แล้วใช้อีกแล้วหมุนมาใช้อันนี้ชอบมากนี้ดีมากกับสิ่งแวดล้อมซึ่งเหมียวคิดว่าอีกหน่อยในเว็บไซต์นะเล่าเรื่องพวกนี้ลงไปด้วยตอนนี้มีคนมากมายที่ซื้อของกับบริษัทที่รักษาเรื่องพลังงานนั้นอันนี้ถือว่าเป็นมูลค่าที่เพิ่มเข้าไปได้นะคะการขายไปต่างประเทศระวังนิดนึงการไปหลายประเทศเยอะๆไม่ได้ว่าดีอย่างอินเดียเนี่ยเหมียวว่ายากลักษณะการกินเขาอะไม่เหมือนเราแต่เมียคิดว่าอย่างสิงคโปร์อย่างจีนฮ่องกงคนพวกนี้ชอบทานของจากเมืองไทยฉะนั้นสินค้าที่ผลิตจากผลไม้ไทยน่าจะดีในประเทศพวกนี้ญี่ปุ่นก็น่าจะได้เพราะว่าผ่านอย.ผ่านอะไรไปแล้วออสเตรเลียนิวซีแลนด์ยากฉะนั้นประเทศพวกนี้อย่าเสียเวลาแล้วก็อย่างที่บอกเยอะตอนลองอะดีแต่ตอนขายเยอะขนาดนี้เรียกไม่ถูกนะคะตระกูลหรือจะมีวิธีแบบใหม่ใช้เป็นแถบป้ายเนี่ยทุกอย่างที่เอากล้วยนำก็แถบหนึ่งสีเหลืองเนี้ยคืออย่างน้อยเอาแพคเกจจิ้งช่วยนิดนึงนะเรื่องแบรนดิ้งอันนี้เหมียวก็คิดว่าสำคัญเพราะว่าถ้าจะไปต่างประเทศจริงๆชื่อเนี้ยไม่รู้คนต่างชาติเรียกง่ายหรือเรียกยากจบแตกหรือไม่แตกครับแตกค่ะแตกแล้วครับเอาละครับอย่างน้อยเลยถ้าหนึ่งก็ยังดีอ่ะเอาไว้ก่อนของมีเก็บไว้ในกระเป๋าก่อนเหมียวก็คิดเหมือนคุณมาลบคือเหมียวคิดว่าสินค้าไปได้แต่ความเยอะๆไปนิดแต่ถ้าอยากจะเยอะต้องเอากราฟิกช่วยช่วยจำมาเลยใช่จับเป็นกลุ่มเอารูปสับปะรดตั้งไว้แล้วก็เป็นสับปะรดไส้อะไรก็ว่าไปอะไรเงี้ยหนึ่งเสียงแตกหนึ่งเสียงไม่แตกแล้วเสียงสุดท้ายนี่โอ้โหไม่อยากคิดเลยอันนี้เป็นเคสของแม่อยากทำเพราะฉะนั้นอันนี้เป็นการตลาดที่เรียกว่ารื่นรดีมาร์เก็ตติ้งแม่มีความเป็นนักวิจัยและพัฒนาสูงมากนะหาใส่มาซอสสุกสนานไปเอากล้วยไปหยิบกันตะลงกันตะลูกมาเลยเถิดเลยก็เรียกโกโซบิ๊กมาร์เก็ตติ้งการตลาดเลยเถิดไปกันใหญ่หลายเรื่องเนี่ยไม่ควรจะไปต้องทำเนี่ยนะฮะก็จะไปพยายามเช่นเขาไม่ชอบอ่ะไม่ชอบก็ไม่ต้องไปกินไม่ต้องพยายามจะไปผลิตโปรดักต์เหมือนคนน้องชิโอเนี่ยไม่ต้องพยายามเดี๋ยวโปรดักต์เขาหลอกมาไม่ต้องมาล็อกเขาให้เขากินให้ได้ซึ่งอาจจะให้กลุ่มเป้าหมายหลักก็ได้อันนี้การตลาดเนี่ยไม่ใช่คนทุกคนจะเป็นลูกค้าเราแล้วสินค้าเราวางให้ชัดว่าจะเป็นอะไรของฝากตลาดเป้าหมายเราคือ B2B คือคนซื้อไปขายต่อหรือซื้อไปฝากหรือซื้อไปกินเพื่อจะแบบอย่างมะขามอะไรพวกนี้นะฮะม่วงและสีเนี่ยกินแล้วตาสว่างเนี่ยศึกษาพฤติกรรมผู้บริโภคแล้วก็ต้องลงทุนนะเวลาทำธุรกิจนะเป็นโอท็อปอย่าคิดและทำอย่างโอท็อปโอท็อปคิดยังไงครับไม่ค่อยลงทุนของบางอย่างอ่ะอะไรต้องลงก็ลงอะไรไม่ต้องลงก็ไม่ต้องลงถ้าคิดว่าสิ่งที่เราทำนั้นเป็นธุรกิจอีกนิดนึงต้องให้เครดิตคือเป็นคนรู้จักผสมผสานรู้จักหยิบโน่นหยิบนี่มาในเชิงไอเดียดีแต่อย่าฟุ้งจบเดาไม่ออกเลยว่าจะมีปฏิหารหรือไม่แตกหรือไม่แตกครับแตกครับแตกครับในที่สุดเราก็ได้เห็นอีกหนึ่งความสำเร็จจากครอบครัวครอบครัวหนึ่งด้วยเหตุบังเอิญทำให้พบเจอกับธุรกิจที่น่าสนใจแปลกใหม่และสามารถสร้างยอดขายได้มากมายจากผลไม้กวนธรรมดาสู่การเป็นผลไม้กวนสอดไส้ที่ประสบความสำเร็จอย่างเช่นทุกวันนี้นี่คือกวนกวนเชฟครับสีแตกครับข้างคืนนี้นะครับเฮ้ยมีอวอร์ดครับกวนกวนเชฟนะครับผลไม้กวนสอดไส้นะครับสีแตกครับมาดูคะแนนกันนะครับตอนนี้3 1ใช่มั้ยฮะ1ถ้าเป็น81โอ้โหคุณเป็นที่1แล้วนะครับเนี่ยแต่เช่นเดียวกันถ้าเกิดเป็นเลข7ไม่ติด1ใน8นะครับออกมาเป็นคะแนน 71.33 นะครับ
น่าเสียดายจริงๆครับที่ตีแตกแต่ไม่สามารถติดอันดับได้เพราะกรรมการให้คะแนนเพียงแค่ 71.33 คะแนนส่งผลให้8อันดับสุดยอดธุรกิจ SME ยังคงเหมือนเดิมไม่เปลี่ยนแปลงครับและก็เรื่องราวของกวนกวนเชฟนี้นะฮะผลไม้กวนสอดไส้ก็จะถูกตีพิมพ์ในหนังสือขายดีนี่ในคอลัมน์ SME ตีแตกนี้นะครับขอบพระคุณด้วยนะฮะฝากไปด้วยนะครับขอบคุณด้วยนะครับผู้ที่ให้การสนับสนุนต่างๆนะครับบริการสนับสนุนธุรกิจเริ่มต้นจากเครือธนาคารกสิกรไทยครับขอบคุณนะครับเมืองไทยประกันชีวิตครับขอบคุณนะครับสีสุภาชิวจาก TOA ขอบคุณนะครับอาหารสุนัขพลัสนะครับสูตรเนื้อแกะและขอบคุณนะครับก๊อกน้ำสันว่าในชุดสังฆทานรู้สึกอย่างนี้นะครับ SME ที่แตกครับสวัสดีครับ